คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญท่านดูดีๆนะครับว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นทฤษฎีครับนะครับมันเป็นทฤษฎีนะครับที่เรียกว่าไฮบริดวอร์แฟร์ผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายต่อหลายครั้งและพูดมาหลายปีแล้วนะครับไฮบริดวอร์แฟร์นั้นไม่ได้ถูกอุปโลกขึ้นมาแต่ถูกศึกษาทำเป็นทฤษฎีจากประสบการณ์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นล่มสลายว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างไฮบริดวอร์แฟร์คืออะไรถ้าศัพท์ทางทหารเขาไม่ได้แปลแบบนี้แต่ผมแปลเพื่อให้พี่น้องประชาชนน้องๆนักศึกษาได้เข้าใจว่าไฮบริดวอร์แฟร์คืออะไรนะครับเราอาจจะได้ยินแต่รถไฮบริดมันคืออะไรแต่นี่คือไฮบริดวอร์แฟร์นะครับสงครามลูกผสมคือสงครามที่ใช้การผสมผสานกันของเครื่องมือทั้งสงครามตามแบบและสงครามไม่ตามแบบมันคืออะไรกันสงครามตามแบบและไม่ตามแบบนะครับมาดูกันนะครับในวงที่1วงสีเหลืองคือกำลังทหารหลักที่ใช้ในการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งในประเทศและร่วมกับมิตรประเทศหน่วยที่2ผมได้พูดไปแล้วหน่วยรบพิเศษใช้ในการต่อต้านการก่อการร้ายและปฏิบัติการรบในสงครามนอกแบบหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับนี่คือกำลังฝ่ายรัฐบาลเป็นกำลังหลักที่ใช้ในสงครามไฮบริดวอร์แฟร์นะครับเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอยู่แล้วนะครับไฮบริดวอร์แฟร์นั้นมีความสำคัญอย่างไรฟังนะครับเริ่มตั้งแต่วงที่3 Irregular Force หรือกองกำลังที่ไม่ใช่ทหารเช่นอะไรครับกลุ่มก่อการร้ายการก่ออาชญากรรมมวลชนที่ต่อต้านอำนาจรัฐกลุ่มยาเสพติดชายชุดดำเช่นอะไรที่ผมเพิ่งพูดไปกลุ่มที่วางเข้ามาวางระเบิดในกรุงเทพ8จุดแล้วไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ผมไม่ได้พูดเพื่อท้าทายแต่ผมเชื่อว่าหลังจากผมพูดไปแน่นอนครับทางโซเชียลมีฟีดแบ็กถึงผมแน่นะครับแต่จะทำร้ายประเทศนะครับพวกที่ไม่พอใจนะผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้ทันว่าไฮบริดวอร์แฟร์มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับวงที่4ครับ Support of Local Unrest หรือการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นคำว่าประชาชนในท้องถิ่นนั้นก็คือทั่วไปนะครับและไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ไม่ได้ครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในท้องถิ่นตั้งแต่นักการเมืองระดับชาตินักการเมืองท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นบางคนเป็นเศรษฐีอาจจะบริจาคเงินนะครับให้ไปทำกิจกรรมให้ไปทำหนังสือพิมพ์ให้ไปทำเว็บไซต์นะครับหรือแม้แต่เป็นแหล่งข่าวให้กับฝ่ายตรงข้าม5ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เริ่มหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสงครามข่าวสารข้อมูลและการโฆษณาชวนเชื่อinformation warfare propaganda เรื่องนี้เรื่องใหญ่ทั่วโลกทุกคนนะครับแต่ในประเทศไทยนั้นหนักมากจริงๆน่าเป็นห่วงการโฆษณาชวนเชื่อที่สำคัญคือผมพูดไปแล้วมันยังมีไอ้กลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับที่ไม่ได้กลับตัวกลับใจเหมือนท่านสนธิยานยังมีแนวความคิดที่จะล้มล้างระบอบ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะคิดจะทำประเทศไทยให้กลับมาเป็นรูปแบบเหมือนคอมมิวนิสต์คนพวกนี้อายุเท่าไหร่ถ้ารุ่นผมก็รุ่นเดียวกับคุณสนธิยานอาจจะเคยเจอกันในสนามรบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รุ่นเหนือขึ้นไปที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ70 72พวกนี้ไม่ออกตัวหรอกครับแต่เป็นมาสเตอร์ไมด์เป็นนักวิชาการนะครับถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วผนึกกำลังร่วมกับพวกไหนกับพวกอาจารย์นักวิชาการนะครับที่ไร้จรรยาบรรณท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาการไม่ผิดหรอกครับนะครับแต่ถ้าท่านสอนตามที่สอนตามบทเรียนนะครับท่านไม่พูดตอกย้ำความคิดให้กับเด็กนักเรียนในสิ่งที่ผิดพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กก็ต้องเชื่อแต่ท่านไม่ทำตามจรรยาบรรณของท่านนะครับมันเป็นการผนวกกันของความคิดเรียกประยุกต์นะครับประยุกต์ความคิดระหว่างกลุ่มคอมมิวนิสต์เดิมที่ยังเป็นมาสเตอร์มายด์อยู่กับกลุ่มครูอาจารย์ที่ไปเรียนที่ต่างประเทศกลับมาพวกสายจัดไปเรียนในประเทศที่เคยมาล่าอาณานิคมที่ยึดประเทศไทยเอาความคิดมาผสมผสานรวมกันนะครับเพื่อสร้างการโฆษณาชวนเชื่อแล้วนำแนวความคิดของตัวเองนั้นนะครับมาทำอะไรครับมาผ่านโซเชียลทั้ง Facebook IG Twitter ไลน์สิ่งพิมพ์ออกข่าวลวงเฟคนิวส์นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านอ่านนะครับทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือกันหมดนะครับข่าวเฟคนิวส์ทุกวันนี้หรือข่าวการโฆษณาชวนเชื่อทุกวันนี้มันขึ้นมาป๊อปอัพเร็วเหลือเกินนะครับเร็วกว่าเรื่องดีๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในวงต่อไปนะครับสงครามข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาชวนเชื่อนั้นไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นยังสร้างสัญลักษณ์ดูทั่วโลกนะครับแล้วย้อนกลับมาดูประเทศไทยการสร้างสัญลักษณ์เช่นอะไรเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อดำเสื้อสีลุงสร้างสัญลักษณ์อะไรชู3นิ้วนี่คือการสร้างสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความจดจำว่าถ้าทำแบบนี้กูพวกเดียวกันผมบอกแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผมพูดไปทั้งหมดในวงนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญต่อไปดิโพลแมซีเรื่องการทูตเรื่องนี้ถึงแม้จะละเอียดอ่อนแต่สำคัญเพราะอะไรการใช้องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระต่างๆเพื่อยกระดับเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเองขึ้นมาการไปเอาฝรั่งที่ไหนก็ไม่รู้มาร่วมถ่ายรูปหน้าโรงพักบ้างไปร่วมยืนอยู่กับกลุ่มชุมนุมบ้างเพื่อเห็นว่านี่มันอินเตอร์นี่มันเป็นสากลนี่มันรุนแรงเหลือเกินแล้วชาวต่างชาติต้องเข้ามาภาพต่างๆเหล่านี้อยู่ในวงของไฮบริดวอร์แฟร์ท่านก็ดูแล้วกันนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าในเมืองไทยสิ่งที่หนักไปกว่านั้นคือไซเบอร์แอตแทคหรือการโจมตีทางไซเบอร์นะครับเรื่องนี้ก็คือการใช้ Big Data Analytics นะครับเพื่ออะไรท่านฟังดีๆนะครับว่าทุกครั้งที่ท่านใช้โทรศัพท์มือถือท่านกดไลค์ท่านซื้อของท่านไปเที่ยวท่านทำอะไรก็ตามที่แสดงพฤติกรรมของท่านผ่านมือถือนะครับระบบพวกนี้จะถูกรวบรวมเอาไว้ใน Big Dataความคิดเห็นของท่าน
คอมเมนต์ของท่านทั้งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับท่านด่าใครท่านรักใครท่านชอบใครทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ใน Big Data ถามว่าแก้ได้ไหมท่านลง Facebook ไปแล้วท่านแก้ได้ไหมมันไปเร็วมากแต่ Big Data Analytics นั้นถูกสร้างมาจริงๆเพื่อใช้รวบรวมพฤติกรรมของลูกค้านะครับแต่มีการเอาไปใช้ผิดๆเพื่อเอามาหวังผลทางการเมืองนะครับเพื่อจะทำให้รู้ว่าเด็กชอบอะไรผู้ใหญ่ใบนี้ชอบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะสุดท้ายสงครามเศรษฐกิจนะครับหรือ Economic Warfare ยกตัวอย่างสงครามการค้าที่เรารู้กันว่าขณะนี้จีนกับสหรัฐอเมริกามีสงครามการค้ากันเกิดขึ้นนะครับส่งผลต่อทุกประเทศนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ยังแสวงประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจนำมาใช้ทางการเมืองเช่นอะไรครับนำภาพคนอดอยากผมถามว่าประเทศไทยมี 6-70 ล้านคนอย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ไปเปรียบเทียบกับประเทศเล็กๆลองไปเปรียบเทียบกับประเทศใหญ่ดูแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจผมถามว่าประเทศมหาอำนาจไม่มีคนจนหรือยังไงไม่มีประเทศใดในโลกในไซส์ขนาดนี้ประชากรขนาดนี้ที่จะรวยทุกคนนะครับถึงมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่9นะครับชอบนำภาพคนจนออกมาหรือจัดกลุ่มคนจนนะครับสร้างภาพว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลปัญหามีไปให้แก้นะครับผมเชื่อว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามก็ต้องพยายามแก้เรื่องปัญหาคนจนตามวิธีการต่างๆโดยสุจริตใจไม่นำมาเป็นผลประโยชน์เข้าตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ประเทศชาติทำให้คนรวยทุกคนนั้นเป็นเรื่องยากแต่ทำให้คนจนเท่ากันทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายนี่คือคอนเซ็ปต์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับ